ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเนี่ยใครๆก็อยากเก็บภาพเป็นที่ระลึกเอาไว้สร้างความประทับใจเนาะไปแชร์ในโลกโซเชียลนะครับแต่ว่าเราเตือนกันหลายครั้งหลายหนเลยว่าจุดไหนที่มันมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงมิฉะนั้นหากพลาดพลั้งไปจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนั่งรถไฟไปเที่ยวบริเวณจุดชมวิวในพื้นที่อำเภอไซโยกฮะแล้วเปิดประตูของรถไฟไปอยู่ตรงจุดที่มันเสี่ยงมากๆจังหวะนั้นครับพลัดตกลงมาแล้วนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งที่เขาถ่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่รถไฟมันแล่นลัดเลาะริมเขาเนี่ยนะครับบันทึกช่วงเวลาเกิดเหตุเอาไว้ได้กลายเป็นนาทีสลดครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเร็วมากครับคุณผู้ชมพอร่างตกลงมาปุ๊บหย่อนพลุบหายไปเลยตรงจุดนี้แล้วคุณคิดว่ามันสูงสักกี่สิบเมตรอ่ะจุดนี้เป็นหน้าผานะฮะลงไปข้างล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะแรงกระแทกเนี่ยหนักขนาดไหนครับคุณผู้ชมนี่10 เมตรด้วยกันคร่าวๆก็ตึกประมาณ2เกือบ3ชั้นนะฮะวินาทีที่เห็นอยู่นี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ครับร่วงตกจากขบวนรถไฟนักท่องเที่ยวอีกคนนึงที่เขาอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้นะฮะตอนที่ถ่ายขบวนรถไฟสายธนบุรีน้ำตกแล่นผ่านจุดถ้ำกระแสในพื้นที่อำเภอไซโยกครับจุดนี้เป็นทางรถไฟลัดเลาะเทือกเขาริมหน้าผาติดกับแม่น้ำแควน้อยความสูงประมาณ10 เมตรด้วยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรไซโยกพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปยังจุดเกิดเหตุทันทีนะครับเมื่อลงไปถึงจุดที่นักท่องเที่ยวตกอยู่เนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวชายคนนี้มีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่บริเวณแขนขวาคอหักเลยแต่ว่าตอนไปถึงเนี่ยยังหายใจรวยรินอยู่นะครับก็พยายามจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นปั๊มหัวใจยื้อชีวิตใช้เวลานานกว่า30 นาทีแต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นผลครับนักท่องเที่ยวท่านนี้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุตรวจสอบเอกสารประจำตัวนะครับพบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นผู้ชายชื่อแพทริกวอร์ดนะครับอายุ45 ปีสัญชาตินิวซีแลนด์ไกด์นำเที่ยวของบริษัททัวร์ที่ผู้เสียชีวิตเดินทางมาด้วยเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเดินทางมาเที่ยวคนเดียวด้วยมาตามลำพังเลยก็ขึ้นขบวนรถไฟสายนี้มาจากสะพานข้ามแม่น้ำแควในตัวเมืองกาญจนบุรีจะมาชมทางรถไฟสายมรณะบริเวณถ้ำกระแสนะครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุฮะแต่พอมาถึงเนี่ยผู้เสียชีวิตขอไปเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บแวะหน่อยยืนดูทิวทัศน์อยู่บริเวณประตูขึ้นลงตู้โดยสารรถไฟก่อนจะเสียหลักพลัดตกจากขบวนฮะโดยคุณพานุคงเพิ่มพนักงานขบวนรถไฟคันเกิดเหตุยืนยันว่ารถไฟคันนี้มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วก็มีการแจ้งเตือนผู้โดยสารว่าจะต้องอยู่ภายในรถไฟตลอดนะหากไม่ควรที่จะยื่นตัวออกไปนอกหน้าต่างด้วยซ้ำหรือไม่ควรเปิดประตูออกไปก็พยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับยืนยันตรงกันว่าประตูรถไฟไม่ได้เปิดปิดเอาไว้แต่ว่านักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยไปเปิดประตูแล้วก็ออกไปชมวิวเองจนเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นครับคือเบื้องต้นพยานแวดล้อมเนี่ยได้แจ้งไว้แล้วประตูรถเราปิดไว้เบื้องต้นเราปิดไว้ก่อนแล้วพยานบอกว่าเห็นผู้โดยสารเนี่ยมาถึงเปิดประตูแล้วเดินลงไปเลยคือจริงๆเรามีมาตรฐานความปลอดภัยของเราอยู่แล้วนะครับการทำงานของเราอยู่แล้วแต่คราวนี้เรื่องผู้โดยสารเนี่ยจำนวนมากครับผมแล้วต่างชาติเนี่ยคืออยากรู้อยากเห็นอยากจะสัมผัสให้ใกล้ชิดที่สุดอะไรประมาณนี้คือจึงจะเจอบ่อยครั้งก็คืออยากจะฝากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสั่งไว้อยู่แล้วจะแจ้งไว้ตลอดว่าห้ามตรงกระไดบันไดประตูเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดครับผมเพราะอันตรายเพราะว่ามันมีมาหลายเคสแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีอยู่ซ้ำเพราะว่าด้วยความประมาทของผู้โดยสารเองมันก็ลำบากกันหลายฝ่ายเนาะเวลามันเกิดเหตุแล้วเบื้องต้นนะครับตำรวจสถานีตำรวจที่ไซโยกเนี่ยนะคะก็ประสานสถานทูตนิวซีแลนด์ติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้เดินทางมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีตามศาสนาของเขาต่อไปหลายคนก็ดูแล้วรู้สึกหดหู่ใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมรณะไม่คิดเลยว่าจะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยมาทิ้งไว้กับรถไฟสายนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจุดที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยแล้วบ้านเรามีเยอะด้วยริมแม่น้ำขอบตึกริมหน้าผาแล้วก็จุดที่มันเป็นรถไฟแล่นผ่านวิวทิวทัศน์สวยงามแบบนี้เนี่ยขอให้เชื่อคำเตือนของเจ้าหน้าที่ครับ ดิฉันเคยไปเที่ยวกับเพื่อนนะแล้วก็วิ่งหนีรถไฟตรงสะพานตรงนี้เลยอ่ะเกือบจะโดนรถไฟชนคือเวลารถไฟอ่ะมาส่งเราที่ปลายทางมันจะเป็นถ้ำพอดีเราก็ชมวิวแล้วก็เดินย้อนมาตรงสะพานตรงนี้เพื่อถ่ายรูปปรากฏรถไฟแล่นมาจากอีกฝั่งหนึ่งพอดีและได้ยินเสียงหวูดรถไฟก็เลยพากันวิ่งหนีแต่คุณผู้ชมมันไม่ได้วิ่งง่ายเหมือนถนนเพราะว่ารางรถไฟมันเป็นร่องๆนะถ้าคุณสะดุดขึ้นมาสักคนนึงนี่แล้วก็นะดีที่รอดมาได้นะคะคุณผู้ชมเลยยังมานั่งอ่านข่าวอยู่ตรงนี้บางทีวิวทิวทัศน์ที่สวยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ